สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลในร่างกายคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะตัวที่ไม่ดีคือ LDL ถ้าสูงมากเกินไปเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกให้เราทราบถึงกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายที่มีมากเกินความจำเป็นกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมเกี่ยวพันยังไงกับคอเลสเตอรอลอักเสบเริ่มแรกก่อนเลยคือการอักเสบเกิดจากเราทำอะไรเราเนี่ยจะต้องทานอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายและทุกผนังเซลล์และสิ่งนั้นคือน้ำตาลค่ะน้ำตาลเป็นสิ่งที่เป็นความหวานที่เป็นพิษกับร่างกายมากและไม่มีประโยชน์ใดๆเลยกับร่างกายน้ำตาลเนี่ยให้แต่พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ก็ว่าไปตามที่คุณทานนะคะซึ่งเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปก่อให้เกิดความอักเสบของผนังเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้เมื่อผนังเซลล์เป็นแผลเลือดออกอักเสบเจ็บนะคะสิ่งที่ร่างกายจะต้องทำขั้นต่อไปคือร่างกายต้องผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาเพื่อมาอุดแผลอุดรอบๆผนังเซลล์ที่เขาพังไปทั่วร่างกายของเราก็คือตามที่หลอดเลือดนำน้ำตาลไปที่ไหนไปตรงไหนส่วนไหนของร่างกายบ้างส่วนนั้นก็จะเกิดการอักเสบดังนั้นนั่นคือถ้าคุณกินเกินคุณก็จะอักเสบไปทั่วร่างกายและหมายถึงว่าเมื่อตับสร้างคอเลสเตอรอลที่เอาไปซ่อมเซลล์ต่างๆแล้วสร้างเกินสร้างเยอะสร้างมากเกินไปคอเลสเตอรอลจากสิ่งที่เป็นข้อดีเป็นข้อสำคัญของร่างกายก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะมีเยอะเกินไปนั่นคือทำให้เกิดการอุดตันต่อมานะคะอันนี้ดำจะมาพูดถึงว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆแล้วดีนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไปนำพาให้มันมีเยอะขึ้นเกินความจำเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีเยอะเกินไปไม่ได้พอเหมาะพอสมกับร่างกายเนี่ยก็จะทำให้สิ่งนั้นเป็นโทษกับร่างกายซะอีกทำให้เราเนี่ยเมื่อเราแค่เราเริ่มทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยทำให้เราต้องไปหาอะไรก็ตามแต่ที่มาทานแล้วล้างหลอดเลือดเพื่อให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้สะดวกถูกไหมคะนั่นคือเราก็ตัดสาเหตุแรกที่เราเริ่มทานน้ำตาลไปเลยดีกว่าเราจะทานเข้าไปเพื่ออะไรนะคะเมื่อหลอดเลือดอุดตันแล้วจะนำมาซึ่งโรคต่างๆอีกเยอะแยะมากมายอันแรกเลยที่ไม่ต้องมีความรู้ระดับแพทย์ก็รู้ได้เลยว่าหัวใจจะต้องทำงานหนักเพราะเลือดที่ข้นไปด้วยน้ำตาลหวานอุดตันเลือดเนี่ยก็จะเดินทางไปเลี้ยงถึงปลายเท้าไม่ได้เลี้ยงถึงศีรษะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหัวใจจะต้องบีบสูบฉีดและทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ส่งเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าไปเลี้ยงศีรษะได้นั่นคือภาวะอะไรคะความดันโลหิตสูงนะคะหรือต่ำแต่ในเคสนี้คือสูงเพราะหัวใจต้องทำงานหนักบีบเลือดเยอะมากนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้นี่คือเรานำมาซึ่งโรคหลังจากกินน้ำตาลเราจะนำมาซึ่งโรคความดันโลหิตให้ร่างกายและหลังจากนั้นเราอาจจะนำมาซึ่งโรคหัวใจความดันหัวใจมาคู่กันเป็นแพ็กเกจแบบที่คุณหมอต่างๆเขาพูดนะคะแล้วหลังจากนั้นโรคที่ไม่ไกลแน่นอนเบาหวานก็จะตามมาเพราะน้ำตาลอีกแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จริงๆก็น่าจะเกิดก่อนด้วยซ้ำอ้วนนะคะซึ่งโรคพวกนี้มันก็คือเป็นโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันให้ไม่เกิดกับร่างกายเราด้วยซ้ำนะคะเพียงแค่เราเลือกอาหารที่เราจะรับประทานดีๆเท่านั้นเองลองดูนะคะวันนี้นำก็จะพูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลแต่ก็จะแตกประเด็นมายาวถึงโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายไปด้วยเดี๋ยวถ้านำมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนำมาทำเป็นคลิปความรู้ของนำเก็บไว้อีกเดี๋ยวเผื่อเวลาวันไหนว่างๆเราก็มาดูกันเป็นข้อมูลความรู้เราอยู่ในโรคที่เป็นข้อมูลข่าวสารเราแชร์ข้อมูลกันเรารู้ข้อมูลเนี่ยเรารู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราเอามาปฏิบัติให้จริงเอามาทำให้ร่างกายเราได้รับประโยชน์จริงๆกันดีกว่านะคะ